ประเด็นแรกในะวันนี้จะพาผู้ชมมาติดตามกันว่าด้วยเรื่องของการดําเนินนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐนะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมเฟดไปแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษด้วยทีนี้สัญญาณที่ถูกส่งมาจากเจอร์มพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐตลาดตีความว่าอย่างไรกันบ้างเพราะว่ามีทั้งฝั่งที่มองว่าเอเฟดอาจจะตัดสินใจชะลอการขึ้นดอกเบี้ยรอเปล่ากับอีกฝั่งหนึ่งมองว่ายังหรอกเฟดอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจชะลอการขึ้นดอกเบีย้ย อาจจะยังคงต้องขึ้นดอ,อกเบี้ยแบบเข้มข้นต่อไปเรารวบรวมแล้วก็ประเมินสถานการณ์มาฝากผู้ชมในช่วงแรกของรายการวันนี้นะคะจากทั้งฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ Trinity ซึ่งได้จับเอาไฮไลท์ค่ะจากถ้อยแถลงของเจอร์มพาวเวลเนี่ยออกมาเมื่อคืนวันที่3พฤศจิกาย,ยนเพราะว่ามันมีประเด็นนะคะที่สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดอยู่2ประเด็นด้วยกัน ประเด็นแรกก็คือในแถลงการของเฟดที่ออกมานั้นมีการเมนชั่นหรือพูดถึงประโยคใหม่ที่กล่าวไว้ว่าในช่วงถัดไปเฟดจะรอดูผลของการดำเนินนโยบายการเงินที่สะสมมาซึ่งมักจะมีแลกเอฟเฟกหรือว่าผลกระทบที่มันล่าช้าต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็ระดับของเงินเฟ้อซึ่งประโยคนี้นะคะเป็นประโยคที่ตลาดหุ้นตอบรับในเชิงบวกเนื่องจากถูกตีความไปว่าเฟดอาจจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนในการประชุมครั้งถัดๆไป เพื่อรอดูผลของการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายแบบ agressive หรือว่าก้าวร้าวในครั้งที่ผ่านๆมาก่อนประเด็นที่2เป็นท้อยแถลงของประธานเฟดก็คือโจอร์มพาเวลที่ออกมาในโทนนะคะที่ตลาดเขาก็จะเรียกตามคำศัพท์ของการลงทุนว่า coverage หรือว่าสายเหี่ยวหรือนโยบายการเงินแบบเข้มงวดโดยมีคำพูดสำคัญก็คือระดับ terminal rate หรือว่าอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสุดท้ายของวัฏจักรการขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้มีแนวโน้มว่าจะอยู่สูงกว่าประมาณการเดิมของเฟด ซึ่งหากเอาคำพูดนี้ไปอ้างอิงจากตัวดอทพลอตหรือคาดการดอกเบียของเฟดในรอบล่าสุดนะคะจะพบว่าอัตราดอกเบียที่ระดับสุดท้ายนั้นค่ากลางจะอยู่ในช่วงประมาณร้อยละ4.75นั่นก็หมายความค่ะว่าประธานเฟดเริ่มมองเห็นแล้วนะคะว่ามีโอกาสที่ดอกเบียที่ระดับสุดท้ายจะขึ้นไปแตะที่ร้อยละหหรืออาจจะมากไปกว่านั้นซึ่งการตรีความตรงนี้เองสร้างความผันผวนให้กับตลาดหุ้นทั่วทั้งโลกหลังจากจบการประชุมเฟดในรอบล่าสุด ทางทรินิตีเนี่ยมองว่าสัญญาณที่ออกมาจากปากของประธานเฟดและการตอบรับในเชิงลบของตลาดหุ้นสหรัฐอาจจะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของความผันผวนที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะดังนั้นสิ่งที่ต้องจับตาต่อไปในระยะข้างหน้าก็คือระหว่างทางที่จะไปสู่การประชุมรอบหน้าในเดือนธันวาคมสิ่งที่นักลงทุนต้องดูก็คือตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐไม่ว่าจะเป็นข้อมูลภาคแรงงานข้อมูลเงินเฟ้อรวมไปถึงความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดแต่ละท่าน ว่าจะออกมาในทิศทางไหนอย่างไรก็ตามนะคะหากว่าภาพของดอกเบีย้ยเป็นไปตามที่ประธานเฟดพูดออกมาจริงก็มองว่าจะเป็นปัจจัยที่อาจจะไม่ค่อยดีนักต่อตลาดหุ้นเนื่องจากแทนที่ปัจจัยกดดันที่มาจากเฟดจะเป็นลักษณะเจ็บแล้วจบแต่กลายเป็นว่าวงจรของการขึ้นดอกเบีย้ยรอบนี้อาจจะยืดเยื้อยาวนานออกไปซึ่งก็จะเป็นปัจจัยที่ถ่วงตลาดอยู่นะคะก็ไม่ค่อยมักจะเป็นที่ชื่นชอบของนักลงทุนเท่าไหร่ มาดูกันต่อที่การกำหนดกลยุทธ์ด้านการลงทุนกันบ้างค่ะความเห็นจากฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ UOB เคเ h e ยนประเทศไทยนะคะระบุว่าที่ระดับอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดหรือว่า Terminal r ล t e จากสัญญาณที่ออกมาจากปากประธานเฟดก็คือที่ราวๆร้อยละ5้า ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ตลาดยอมรับได้นะคะเพราะหมายความว่าการขึ้นดอกเบีย้ยในช่วงที่เหลือจะอยู่ในกรอบคาดการณ์ของฝ่ายวิจัยที่คาดการณ์ว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละหหรือมากกว่าเล็กน้อยแล้วก็เชื่อด้วยว่าการปรับขึ้นดอกเบีย้ยที่เหลือในส่วนนี้จะมีความค่อยเป็นค่อยไปมากขึ้นจากมุมมองที่เล่าให้ผู้ชมฟังไปเมื่อสักครู่นะคะก็เลยนํามาสู่คําแนะนําในเชิงของกลยุทธ์การลงทุนโดยเน้นย้าให้ใช้ความระมัดระวัง ต่อหุ้นที่อิงก,กับเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการถดถอยหรือว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั้งยุโรปสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนหันไปมองหาโอกาสในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริโภคในประเทศนะคะที่มีโอกาสเคลื่อนไหวได้ดีกว่าในระยะสั้นเพิ่มเติมด้วยหุ้นกลุ่มสื่อสารไฟฟ้ากองรีดหรือว่าทรัสเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มองว่าอยู่ในช่วงที่น่าสนใจสำหรับการเข้าสะสมจากการที่ผลตอบแทนพันธบัตร ใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้วในขณะที่ประเด็นการเก็งกำไรอื่นเนี่ยคะก็มีการแนะนำเซกเตอร์หรือว่ากลุ่มหุ้นแล้วก็หุ้นรายตัวเอาไว้ดังต่อไปนี้นะคะก็มีประมาณ3กลุ่มหลักๆด้วยการกลุ่มแรกก็คือกลุ่มท่องเที่ยวหุ้นเด่นของกลุ่มยังคงเป็น aot centel erawan mint bars aav shr veranda แล้วก็สปา ถัดมาเป็นกลุ่มเปิดเมืองนะคะก็จะมีหุ้นเด่นอย่าง CPO, Macro, Major แล้วก็ MBK กลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้านะคะกลุ่มนี้จะมี EA, GPSC แล้วก็ Pioneer Motor หรือว่าไผ่โมนั่นเองค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโม,มงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยละคะ่ะ